ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับพ่อไม่ราคากาแฟตกหลกยกเลือแล้วล่ะโอ้แล้วราคากาแฟเลือดรวมเสียสิบแล้วยุ่งไม่ค่อยได้แล้ววังนี้งั้นนะถ้าว่าไม่มาช่วยกันทำไม่มาช่วยกันรับตรงแก้ไขในตรงเคลมจะลำบากแล้วนะรัฐส่วนกาแฟเดี๋ยวผมกลับเข้าไปคุยรายละเอียดที่บ้านก็ได้สวัสดีพ่อเออสวัสดีเออผมจะมาทำส้นอยู่บ้านนะเพ่อโอ้ดีเลยถ้าแบบนั้นนะถ้าผมมาทำผมมาทำอินซีนะผมจะทำกาแฟด้วยผมมาเล่ๆแต่ร้านน่าจะมีทำกินเองก้อนเดียวถ้าเลือกคอยค่ายนะพ่อนะคุณพ่อก็เลยเปลี่ยนมาปลูกปั๊มน้ำมันยางพาราให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่ากาแฟมันไม่ได้มีราคาเหมือนเมื่อ10-20ปีที่แล้วผมเข้ามาช่วยคุณพ่อโดยผมตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่ทำลายสิ่งที่คุณพ่อสร้างหรือมันมีอยู่เพราะว่าเราจะแค่ประยุกต์ใช้คือเข้ามาคอนโทรลเรามองเห็นว่าถ้าเรายังพึ่งพาเคมีเราจะหาความยั่งยืนจากไหนในเมื่อเคมีเราก็ต้องนำพาจากต่างประเทศต้องซื้อจากที่อื่นถึงเราจะขายได้แพงจริงครับสุดท้ายเราไม่สามารถกำหนดราคาขายได้ไม่สามารถกำหนดราคาซื้อสารเคมีได้ว้าวจากเทคโนโลยีใกล้ตัวนำมาสู่การผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณแขกโรบัสต้ามือทองปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟจนได้รสชาติที่มีคุณภาพหลังจากนั้นแขกจึงได้บ่มความรู้เรื่องกาแฟให้แก่ชาวบ้านและยอมรับซื้อกาแฟในราคาสูงสิ่งที่จะทำให้เขาเปลี่ยนได้โดยใช้วิถีชีวิตแบบเราครับก็คือเขาต้องคุ้มทุนก็คือเพิ่มราคาในการซื้อเชอร์รี่สดจากราคาทั่วไปกิโลกรัมละ12บาทเป็นกิโลกรัมละ30ถึง100บาทเคล็ดลับเริ่มต้นจากการเด็ดเมล็ดแดงของลุงจุ๋ยแหมพี่เขาเก่าแล้วแต่ก็ยังเด็ดดวงอยู่จริงๆมาฟอดขัวเข็มขัวกลางขัวอ่อนเมื่อชุมชนเข้มแข็งก็นำไปสู่การเริ่มเปิดร้านกาแฟในชุมชนเพื่อต่อยอดสู่เมืองกาแฟกับตันอเมริกาโน่การมีที่อยู่และได้กลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายกับชีวิตในเมืองหลวงเพราะท่านจะลืมวิถีชีวิตของชนบทคุณพ่อคุณแม่เราอยู่นะครับแล้วก็อยากให้เรามาทำอะไรพัฒนาบ้านเกิดของเราโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ที่บ้านเกิดแค่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนวิธีใช้คำว่าคลาสสิกอะครับสำหรับผมนะครับมันมาจากคำว่าขาดแคลนเราไม่มีของใหม่แต่เรามีของเก่าเราแค่ใช้วิธีคิดปรับเปลี่ยนให้มันเป็นคลาสสิกมันเพิ่มมูลค่าได้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่ผมเองก็ยังไม่รู้อยากให้ทุกคนกลับมาคิดในอีกมุมนึงของเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเพื่อความมั่นคงผมว่ามันมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมครับ